ตั้งแต่เล็กๆมาแล้วทุกอย่างหมดต้องทำอะไรให้เมืองไทยต้องทำงานให้เมืองไทยมันเป็นของที่ฝังอยู่ตลอดเลยพูดได้อย่างนี้ว่าหลายอย่างมาจากผ่านมาทางแม่แม่ก็มาบอกเราจะต้องทำอะไรทำงานกลับไปเมืองไทยจะต้องทำอย่างนั้นทำนี้ราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2466เรือ SS ชองบอดได้พาหม่อมเจ้าหญิงพระองค์น้อยพระชันษาเพียง6เดือนจากทวีปยุโรปอันไกลโพ้นมาถึงแผ่นดินไทยเป็นครั้งแรกหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาเป็นพระธิดาพระองค์แรกของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติณกรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนกที่จะทรงศึกษาวิชาแพทย์ให้จบเพื่อมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเมืองไทยเราต้องการหมอมากตัวข้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นที่ทหารก็คิดอยากเรียนหมอเพราะเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆดังนั้นหลังจากประทับอยู่ณพระตำหนักใหญ่วังสัปปทุมได้เพียง20เดือนพระองค์และครอบครัวก็จากเมืองไทยไปอีกครั้งณเมืองไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีนี้เองเป็นสถานที่ประสูติของพระอนุชาพระองค์แรกเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2468ทรงได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอนันทมหิดลข้าพเจ้าจำเหตุการณ์สำคัญนี้ไม่ได้เลยพระอายุเพียง2ขวบ4เดือนแต่คงยินดีอย่างมากที่ได้น้องซึ่งคงไม่เป็นเรื่องธรรมดานักเพราะในหลายครอบครัวลูกคนโตมักจะอิจฉาน้องที่อ่อนกว่าไม่มากนักเพราะพ่อแม่ให้ความสำคัญแก่ลูกคนใหม่แต่ทูลหม่อมแม่และแหนมคงได้อธิบายเรื่องน้องที่จะเกิดไว้อย่างดีข้าพเจ้าจึงรู้สึกรักและอยากช่วยเลี้ยงน้องพุทธศักราช2469สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพาครอบครัวไปประทับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อส่งศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมืองบอสตันมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์ณแฟลตเลขที่63ถนนลองวูดเมืองบรุกไลน์ชานเมืองบอสตันสมเด็จพระบรมราชชนกกับครอบครัวทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแบบสามัญชนเพราะว่าคุณหม่อมท่านก็ทรงมีทรัพย์สมบัติพอสมควรเป็นเจ้าฟ้างี้ก็ต้องมีแต่เวลาท่านไปเรียนงี้ท่านอยู่อย่างประหยัดมากแล้วก็ท่านก็ไม่ใช้เงินก็ท่านพูดเสมอถ้าคนใช้เงินมากหรือใช้เงินของรัฐบาลหรืออะไรงี้ก็บอกเนี่ยเอาเงินของตาสีตาสามาใช้แต่มีแต่มาเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงบ้างวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของครอบครัวพระอนุชาพระองค์เล็กประสูติที่โรงพยาบาลเคมบริดจ์ข้าพเจ้าอยากเห็นน้องใกล้ๆและอยากแตะต้องแต่ที่โรงพยาบาลเขาให้ดูเพียงหลังกระจกเมื่อกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าได้ถามแนนว่าน้องคนใหม่พูดไทยได้หรือเปล่าในที่สุดเมื่อแม่และน้องกลับบ้านคราวนี้ข้าพเจ้าก็สนุกใหญ่แนนจะอาบน้ำแต่งตัวหรือทำอะไรให้น้องข้าพเจ้าต้องเข้าไปยุ่งด้วยเสมอจนแนนทนไม่ไหวต้องไปฟ้องแม่ข้าพเจ้าเลยถูกห้ามไม่ให้ไปยุ่งในเวลาเหล่านั้นพระอนุชาพระองค์เล็กได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าภูมิพลอดุลเดชทรงดำรงพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าในขณะเดียวกับหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนาและพระอนุชาพระองค์แรกได้เลื่อนพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทั้งสองพระองค์ช่วงประทับที่สหรัฐอเมริกาสมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงศึกษาจนสำเร็จวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งที่ทรงมีปัญหาหนักมากเกี่ยวกับพระสุขภาพส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงเรียนวิชาด้านจิตวิทยาการทำอาหารและโภชนาการที่วิทยาลัยซิมมอนส์และทรงส่งพระธิดาไปเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพาร์คฉันเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่อเมริกาตอนอายุ3ขวบกว่าเพราะไม่มีคนเลี้ยงมีแหนคนเดียวแล้วน้องอีก2คนก็เลยไปโรงเรียนแต่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นฉันก็เลยไม่พูดอะไรเลยครูเกือบจะนึกว่าเด็กคนนี้เป็นใบ้แต่พอถึงหน้าหนาวสโนว์ตกฉันตื่นเต้นเลยพูดภาษาอังกฤษออกมาได้เลยพูดได้ต่อไปหลังจากนั้นไม่นานการเดินทางในพระชนชีพก็เริ่มอีกครั้งคราวนี้เป็นการเสด็จกลับประเทศไทยพระตำหนักใหม่วังสัประทุมนี้สมเด็จพระบรมราชชนกโปรดให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จกลับกรุงเทพปลายปี2471ทรงวางแผนการสร้างอย่างละเอียดเพื่อเป็นบ้านที่ครอบครัวของพระองค์จะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายแต่แล้วเพียง1ปีหลังจากประทับอยู่ในเมืองไทยสมเด็จพระบรมราชชนกก็มีพระอาการประชวรและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ข้าพเจ้าจำวันนั้นได้อย่างชัดทีเดียวหลังจากที่ข้าพเจ้ากลับจากโรงเรียนราชินีหลังบ่าย4โมงข้าพเจ้าเดินอยู่บนขอบหินของถนนหน้าตำหนักโดยกระทืบรองเท้าลงไปแรงๆให้เสียงดังๆโดยพยายามไม่เหยียบเส้นต่อมีคนมาบอกให้เงียบๆและให้ขึ้นไปหาแม่ที่ห้องแต่งตัวของแม่แม่นั่งอยู่บนม้ายาวหน้าต่างแม่ดึงตัวข้าพเจ้าไปกอด
และพูดอะไรที่ข้าพเจ้าจำไม่ได้